ันนี้มารับแทนมารับรางวัลแทนคุณแม่โบวันนี้ค่ะเพราะว่าคุณแม่โบเขาติดงานที่ว่ารับมานานแล้วด้วยนะคะรับมานานหลายวันและนานแล้วทีนี้พอดีงานนี้มาแล้วมาทีหลังมันเลยไปซ้อนกันค่ะก็เลยหาตัวแทนเลยให้คุณแม่มาเป็นตัวแทนรับรางวัลแทนคุณโบวานด้าสหวงศ์ค่ะเห็นพี่โบตอนที่ทราบว่าได้รับรางวัลแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเขาดีใจภูมิใจมากตั้งใจจริงๆโบตั้งใจจะมานะคะครั้งแรกเนี่ยบอกว่าจะให้มารับช่วงกลางวันช่วงเช้าก็ไม่ได้ติดกับงานที่เขารับไว้อยู่ก่อนแล้วแต่พอดีเขาเลื่อนว่ามารับบ่ายมารับบ่ายก็เลยมาไม่ได้เพราะว่าตรงนู้นเรารับไว้ก่อนก็เลยเขาเสียดายมากเขาเลยบอกว่าเสียดายมากอยากจะให้แม่มารับแทนแต่คุณโบนี่จะเสียดายจริงๆค่ะอยากมาจริงๆค่ะมาเป็นเพื่อนพ่อแม่มาไม่ได้โหเลยต้องให้คุณพ่อมาเป็นเพื่อนก็ถามว่าภูมิใจมากนะคะเพราะว่าโบเนี่ยเขาเราคืออยู่ด้วยกัน70วันตอนที่ปอไม่สบายป่วยอยู่โรงพยาบาลความผูกพันเราจะมีเยอะมากแล้วทีนี้โบเนี่ยเขารักปอมากค่ะเขาบอกว่าสิ่งไหนที่ปอรักเขาจะรักด้วยทีนี้ปอเนี่ยเขาจะรักครอบครัวรักพ่อรักแม่รักคนรอบข้างของเขาเนี่ยโบเขาเลยสารฝันเขาก็ดูแลพ่อแม่ดูแลคุณปู่คุณย่าดูแลน้องดูแลให้เราแบบมีความสบายใจค่ะเขาให้กำลังใจต่างคนเราก็ต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่าเราได้กอดคอกันร้องไห้ตอนนี้เราก็จะกอดคอกันดีใจมีความสุขค่ะวันนี้หลานน้องมะลิเข้าเรียนวันแรกไหมคะคุณไปส่งน้องไปค่ะไปตอนเช้าทุกคนตื่นขึ้นมาสดชื่นแบบตื่นเต้นกันใหญ่เพราะว่าจะไปส่งมะลิเขาก็ตื่นเต้นเขาก็ตื่นเช้าแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนพอไปถึงโรงเรียนพอเปิดประตูเขาก็ดึงพี่เลี้ยงจะลงไปเลยเดินนำคุณแพทย์ยังไม่ได้เอารถไปจอดในโรงรถเลยเขาก็เข้าไปเลยค่ะไม่ร้องค่ะไม่ร้องไห้เลยเดินไปทำกิจกรรมตามที่โรงเรียนบอกทุกอย่างรู้สึกว่าจะล้ำหน้าเพื่อนก็รู้สึกว่าเขาไปได้เลยนะคะไม่ร้องไห้อาจจะเป็นกับเขาเคยอยู่กับพี่จ๋ามานานค่ะเขาก็เลยแบบไม่มีความวิตกกังวลไม่อะไรไม่ร้องไห้เราก็อยู่ดูเขาจน9 โมงเช้าอะค่ะก็ดูเขาทำกิจกรรมแอบดูค่ะดูเสร็จก็แอบดูไปด้วยกันครับครับก็เช้ามารู้สึกจะตื่นเต้นแล้วก็ปรับตัวได้เร็วกับสภาพแวดล้อมกับครูกับเพื่อนเขาก็ไปถึงปุ๊บเขาไปเลือกคนหนึ่งเป็นเพื่อนเลยค่ะจูงแขนเข้าไปทั่วเลยเข้าโรงเรียนแล้วแบบนี้จะมีเหมือนแบบลดการอีเวนต์ของเราไหมก็คิดว่ามันต้องดูเวลานะครับเพราะว่าเราก็ให้ความสำคัญกับการเรียนพอสมควรว่าอันไหนที่มันพอจะไปกันได้พวกไปนะแต่อย่างไรก็ตามก็คุยกันเรื่องนี้กับทางโรงเรียนอยู่ว่าถ้ามะลิในสภาวะเขาจะต้องไปรับงานอย่างนี้เนี่ยทางโรงเรียนเป็นยังไงเขาบอกก็ได้ครับเพราะว่าเขาอยู่ในชั้นอนุบาลชั้นเล็กมากชั้นอนุบาลนะครับก็ไม่ซีเรียสในเรื่องเวลาเรียนในเรื่องความเข้มงวดในเชิงวิชาการอะไรมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันไปรับงานแล้วครับอยู่กับเพื่อนคุณได้อ๋อพัฒนาการเลยครับผมว่ามันเรียนน่ะเขาได้ประสบการณ์เขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางสังคมอยู่แล้วเขาไปก็คือเขาได้เรียนเขาได้พบผู้คนใช่ไหมครับเขาได้พูดจาโต้ตอบกับประชาชนทั่วไปกับพี่จ๋าเพราะฉะนั้นพัฒนาการทางสังคมผมว่าก็คงเขาไปอย่างนั้นก็เท่ากับไปเรียนเพิ่มเติมจากโรงเรียนนะก็คงเรียนรู้จากทั้งสองทั้งงานเขาด้วยทั้งโรงเรียนเขาด้วยครับเข้าโรงเรียนแล้วจะแบบมีคนมารุมถ่ายรูปมาแบบอะไรคือก็คุยกันกับโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือในการที่จะไม่ให้ถ่ายแต่ถ้าเป็นผู้ปกครองผู้อะไรที่เขาถ่ายแล้วก็ไม่ว่าเขาแต่ว่าขอทางโรงเรียนว่าไม่ให้โรงเรียนที่ถ่ายออกไปออกค่ะค่ะพอนะครับค่ะโอเคค่ะ